ครจะชั่วใครจะโกงใครจะชุบตลิบเนี่ยประชาชนต้องมีสิทธิ์รู้นะครับครับผมจะวินิจฉัยแล้วนะครับท่านนั่งครับผมยังไม่ได้วินิจฉัยเลยนะครับที่ท่านขอโทษนามสกุลยุติธรรมเนี่ยนะท่านพลตรีเอกเสรีว่าไงครับต่อเลยใช่ไหมฮะท่านประธานสภาครับผมนิโรธครับเดี๋ยวก่อนครับนิดเดียวครับท่านจะมาเกี่ยวเนื่องหรือเปล่าครับเกี่ยวเนื่องครับครับเกี่ยวเนื่องกับระหว่างที่ยังไม่มีการอภิปรายเนี่ยผมจะขออนุญาตท่านประธานรัฐสภานะครับจะเป็นจะขออภิปรายตามข้อ41วรรค2ได้ไหมครับเดี๋ยวก่อนนะครับเมื่อกี้นี้ยังท่านที่ประท้วงเมื่อกี้นี้ก็เห็นยังไม่มีการอภิปรายอะไรกันนี่ครับผมก็จะขอเป็นผู้อภิปรายตามข้อบังคับข้อ41วรรค2ครับท่านจะอภิปรายเรื่องอะไรเดี๋ยวไปกันใหญ่ยังเดี๋ยวให้ผมอธิบายให้ผมเคลียร์ผมเห็นเกือบ45นาทีแล้วนะครับยังไม่มีการอภิปรายผมเลยจะเป็นขอเป็นผู้อภิปรายตามข้อบังคับข้อ41วรรค2ครับเดี๋ยวค่อยนั่นนะฮะพอผมวินิจฉัยปัญหาที่ข้างเมื่อกี้ก่อนครับท่านพลเอกเสรีว่าไงครับเขาขอให้ถอนเรื่องที่ท่านไปว่าเขาท่านครับท่านประธานครับคือข้อบังคับที่108เนี่ยนะฮะผมได้อ่านดูแล้วนะฮะนโยบายที่แถลงแล้วผมไม่เชื่อว่าคณะรัฐมนตรีที่มีตำแหน่งนะครับจะสามารถบริหารราชการแผ่นดินได้สำเร็จตามนโยบายที่แถลงเพราะฉะนั้นผมจึงจำเป็นจะต้องพูดให้ท่านประธานและที่ประชุมและพี่น้องประชาชนได้รับทราบครับผมใส่ข้อบังคับเนี่ยฮะครับเชิญครับท่านประธานครับที่ผมยังรออยู่ว่าท่านผู้อภิปรายจะถอนหรือไม่ครับที่ว่าโกงเลือกตั้งครับเขาไม่ยอมถอนไม่ถอนไม่ยอมก็ท่านก็ไม่ยอมอยู่ในสภาดิเพราะมันผิดอ่ะพูดได้ไงว่าการสภาอย่างนี้ไม่เคยโกงมาจากการเลือกตั้งของประชาชนทุกชนเป็นปองตัวชนประชาชนตัวแทนประชาชนไทยครับผมพิสูจน์ได้นะครับคุณอย่ามาพูดเล่นพูดเล่นยังไงท่านเป็นผบ.ตร.ผมพูดประธานครับผมพิสูจน์ได้นะประธานต้องวินิจฉัยนะครับว่าที่ท่านสมาชิกผู้สังเกตท่านนี้พูดว่าในสภาแห่งนี้โกงเลือกตั้งมาพูดได้ยังไงท่านประธานต้องวินิจฉัยเรื่องนี้ครับครับเดี๋ยวผมท่านประธานครับเดี๋ยวผมจะไม่ได้ผมจะขออนุญาตผมวินิจฉัยนะครับว่าท่านไปกล่าวหาว่าการเลือกตั้งทั้งหมดโกงเนี่ยนะครับท่านถอนเถอะนะครับแล้วก็โกงหรือไม่โกงเนี่ยท่านก็ไปดำเนินการพิสูจน์กันได้ในกระบวนการอื่นนะครับก็พรรคผมยังถูกโกงเนี่ยฮะเห็นกันอยู่เอาเป็นว่าท่านจะสรุปไม่โกงได้ไงนะฮะท่านประธานครับถ้ายังตกลงกันไม่ได้ไม่มีผู้อภิปรายผมจะขอเป็นผู้อภิปรายตามข้อ41วงเล็บวรรค2ครับ41วรรค2คงไม่ได้ให้ท่านขึ้นมาอภิปรายโดยที่เกี่ยวกับเรื่องการสลับกันนะฮะมันเรื่องตัวบุคคลนึงยังก็อยู่ที่ก็มีสิทธิ์ที่อย่าพิปรายโดยไม่สลับครับเพราะผมเป็นกลางไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งครับท่านเป็นกลางนั่งไว้ก่อนเดี๋ยวผมให้ท่านพูดนะครับโอเคครับผมยังติดใจครับว่าท่านสมาชิกคนเกียรติจะถอนไม่ถอนครับโกงเลือกตั้งครับท่านไม่ถอนก็ต้องรับผิดชอบคนสายโทษทั้งประเทศนะท่านประธานครับต้องถอนเพราะว่าพูดว่าการเลือกตั้งนายกหรือว่ารัฐบาลโกงมาพูดได้ยังไงแล้วจะไม่ถอนอีกผมว่าถ้าไม่ถอนเป็นถึงอดีตผบ.ตร.เสียชื่อหมดนะครับครับให้เขาเสียชื่อไปของท่านนะครับของท่านวันก่อนลูกพักถูกจับยาเสพติดด้วยครับผมดูหนังสือพิมพ์ครับคุณเป็นส.ส.เขตเนี่ยคุณไม่เคยฟังประชาชนมั้งเหรอว่าประชาชนก็พูดอย่างเงี้ยนะผมบอกผมลงพื้นที่มากที่สุดแล้วไงประชาชนก็พูดมาอย่างเงี้ยนะครับผมก็มาเล่าให้ฟังครับฮะรู้หรือเปล่าครับคือท่านเป็นเพียงข้อกล่าวหาอายุถ้าพ่อผมเลยครับยังไม่ถอนเลยไม่ถอนนะครับเขาไม่ยอมถอนนะฮะประชาชนก็จะเป็นผู้ที่ใช้เองแสดงว่ายอมรับโกงนี่พวกฝ่ายเลือกตั้งนี้ถ้าไม่ถอนอะไรก็เรายอมรับต้องถอนเพราะถ้าจะไปออกไปว่ากล่าวเฉยๆลอยๆไม่ได้ท่านประธานที่เคารพและถ้าโกงก็ไปฟ้องกันเองไม่ใช่มาพูดในสภาอย่างนี้ให้เสียชื่อเสียงสภานี้สภาอันทรงเกียรติครับเชิญครับท่านธีรยุทวงเรื่องท่านที่เคารพครับ
และผมจิรายุห่วงทรัพย์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานครับผมประชุมมาก็หลายสมัยนะครับเวลาผู้อภิปรายเขาพูดอะไรไปก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเขาไม่ถอนก็เป็นสิทธิ์ของเขาไม่ใช่เรื่องที่ท่านจะไปต้องบังคับให้ถอนให้ถอนให้ถอนท่านวินิจฉัยด้วยนะครับถ้าเขาไม่ถอนเขาก็รับผิดชอบของเขาเองท่านนั่งได้แล้วครับจะได้อภิปรายต่อเสียเวลาครับท่านประธานครับผมวินิจฉัยแล้วครับผมวินิจฉัยไปแล้วนะครับว่าก็เป็นข้อกล่าวเป็นเพียงข้อกล่าวหาของเขาแล้วก็ไปพิสูจน์กันนะครับเชิญพูดต่อครับครับมีอะไรประท้วงเปล่าถ้าไม่ใช่ครับเชิญครับท่านชัยชนะนะฮะกับเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพ กับผมชัยชนะเดชโชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์นครศรีธรรมราชในฐานะสมาชิกรัฐสภาผมประท้วงประธานสภาข้อที่5ครับวงเล็บ3ครับท่านประธานไม่สามารถควบคุมดำเนินกิจการของสภาท่านประธานปล่อยให้ผู้อภิปรายไม่ถอนคำพูดในการกล่าวร้ายใส่ร้ายป้ายสีว่ามีการโกงการเลือกตั้งผมคิดว่าวันนี้ประชาชนเขารอฟังประเด็นนโยบายที่ฝ่ายค้านอยากเสนอแนะรัฐบาลในแนวทางในการแก้ไขปัญหาของประเทศชาติวันนี้ชาวบ้านบ้านผมกำลังรอว่าแนวทางนโยบายในการแก้ไขปัญหาเรื่องมังคุดจะทำอย่างไรครับเรื่องปาล์มเรื่องยางพารานะฮะผมวินิจฉัยแล้วนะครับวินิจฉัยก็ต้องถอนครับท่านนะครับเขาไม่ยอมถอนนะครับไม่ยอมถอนท่านประธานเป็นประธานไม่ท่านประธานต้องดำรงตำแหน่งหน้าที่ฟังผมก่อนนะครับแล้วก็ท่านไม่ต้องประท้วงซ้อนนะฮะเพราะว่าประเด็นเดียวกันก็ผมวินิจฉัยแล้วว่าเป็นเพียงข้อกล่าวหาของเขานะครับเพราะว่าในนี้ก็ไม่มีใครที่ยกมือประท้วงหมดเลยนะครับว่าท่านเสรีกล่าวหาทุกคนมาจากการเลือกตั้งโดยโกงก็ว่ากันไปนะฮะเขากล่าวหาอย่างนั้นก็ไม่มีใครเดือดร้อนนะครับท่านประธานครับท่านประธานครับครับท่านประธานครับเขากล่าวหาว่ารัฐบาลนี้มาจากการโกงเลือกตั้งไม่พอเท่านั้นครับยังกล่าวหาผู้ที่ประท้วงอภิปรายขอเอ่ยนามท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติคือท่านชัยวุฒิครับเขากล่าวหาท่านชัยวุฒิเป็นคนไม่รู้เรื่องด้วยครับท่านประธานต้องวินิจฉัยครับพอแล้วครับเดี๋ยวขอฟังท่านเสรีครับท่านประธานท่านประธานเมื่อกี้วินิจฉัยแล้วตกลงยังไม่มีผู้อภิปรายผมจะขออนุญาตอภิปรายข้อ11อนุญาตไม่ได้ครับวรรค2ครับครับผมวินิจฉัยว่าอนุญาตไม่ได้ครับครับเชิญท่านนั่งครับกับเรียนท่านประธานที่เราเดี๋ยวฟังท่านเสรีก่อนสลับท่านประธานครับท่านประธานวินิจฉัยแล้วเขาไม่ยอมถอนเขาไม่ยอมถอนครับไม่ยอมถอนท่านประธานต้องใช้ดุลพินิจของประธานนะครับผมใช้ดุลพินิจว่าเป็นเพียงข้อกล่าวหาท่านประธานนะครับผมประท้วงครับท่านประธานครับท่านประธานครับท่านประธานต้องฟังผมก่อนผมเป็นมีสิทธิ์ประท้วงผมวินิจฉัยไปแล้วนะครับเพราะงั้นผมก็ควบคุมการพิจารณาไม่ได้นะครับพอแล้วนะครับท่านประธานครับท่านประธานครับท่านประธานครับถ้าบรรทัดฐานสภาแห่งนี้มีการท่านประธานถ้าให้ตะโกนพูดได้ผมตะโกนได้เหมือนกันนะท่านประธานครับผมไม่ได้ตะโกนครับไม่ผมบอกถ้าพูดอภิปรายตะโกนพูดได้ผมขอฟังท่านเสรีก่อนทุกท่านอยู่ในความสงบนะครับท่านครับขอบพระคุณครับฟังท่านเสรีรับกับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมนายเสรีสุวรรณพานนท์สมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภาครับผมก็อยากจะกลับเรียนท่านประธานนะฮะพอดีท่านประธานคุยกับท่านเลขาอยู่นะครับก็อยากจะกลับเรียนว่าในการประชุมของเรานี้เป็นการประชุมที่ต้องทำตามระเบียบข้อบังคับการทำตามระเบียบข้อบังคับก็คือสิ่งใดก็ตามถ้าหากท่านประธานได้วินิจฉัยแล้วสมาชิกต้องปฏิบัติเพราะนั้นสมาชิกจะอภิปรายในสภาได้เนี่ยนะครับก็ควรที่จะต้องอยู่ในข้อบังคับที่สภากำหนดไว้ผมขออนุญาตประท้วงท่านประธานนะครับว่าท่านประธานปล่อยให้สมาชิก
พูดเถียงกับประธานมากเกินไปถ้าหากว่าสมาชิกเอ่ยคำพูดที่จะทำให้เห็นได้ชัดเจนว่าเป็นการพูดนอกประเด็นนอกเนื้อหาในที่ประชุมประธานต้องตัดบททันทีถ้าหากประธานฟังและปล่อยให้สมาชิกพูดต่อไปทั้งๆที่เรารู้อยู่แล้วเอาแล้วครับพอแล้วครับท่านประธานครับขออนุญาตพูดให้จบนิดเดียวเพราะผมกำลังประท้วงอยู่ผมประท้วงว่าก็ต้องประท้วงท่านประธานนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับต้องกราบเรียนท่านประธานว่าเมื่อท่านประธานวินิจฉัยแล้วเนี่ยนะครับสมาชิกต้องปฏิบัติครับประธานจะกำหนดเพียงแต่ว่าหรือวินิจฉัยเพียงแต่ว่าพูดไม่ตรงหรือพูดไม่เข้าเนื้อหาสาระเพียงอย่างเดียวไม่ได้ท่านประธานต้องดูนะครับในข้อ114นะครับนะครับถ้าเกิดมีการฝ่าฝืนประธานเตือนแล้วนะครับประธานห้ามปรามแล้วนะครับแล้วก็ให้ถอนคำพูดแล้วนะครับท่านประธานดูนะครับมันมีข้อบังคับที่เขียนไว้ชัดเจนนะครับยาวไปแล้วท่านประธานครับยาวไปแล้วครับครับครับถ้าหากว่าไม่ยาวไม่ยาวผมมีสิทธิ์พูดอยู่นะครับพอแล้วครับท่านประธานครับไม่อนุญาตให้ท่านใดประท้วงแล้วเพราะผมท่านประธานครับผมยกมือประท้วงเหมือนกันท่านประธานครับผมก็พูดจบนิดเดียวครับท่านต้องอย่าตัดบทเพราะว่าถ้าผมขึ้นกลางๆนะครับก็ไม่จบนะครับยาวไปแล้วครับท่านประธานยาวไปแล้วผมเพียงแต่ไม่ให้ใครพูดแล้วนะครับไม่ให้ท่านใดพูดแล้วนะครับท่านประธานไม่ต้องประท้วงผมเพราะผมวินิจฉัยแล้วนะครับเมื่อท่านประธานให้ผมพูดเนี่ยนะครับคนอื่นก็ไม่ควรแทรกครับท่านประธานไม่มีใครแทรกแล้วผมห้ามพูดแล้วคุณอาไปนั่งกับที่นะครับเมื่อกี้ก็พูดยาวไปแล้วยาวไปแล้วเนี่ยครับพยายามจะตัดบทให้พูดให้จบมาเถียงกันเองผมไม่ยอมนะครับท่านประธานครับผมพยายามจะช่วยท่านประธานนะครับเพื่อให้เห็นได้ว่าที่ประชุมแห่งนี้ที่ประชุมแห่งนี้ต้องมีความสงบเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากท่านประธานครับผมพยายามหาทางออกให้ท่านประธานครับขอความกรุณาขอหารือพักการประชุมสัก10นาทีครับท่านประธานครับท่านประธานครับท่านประธานต้องแข็งเลยครับกราบเรียนท่านประธานครับผมไม่ให้พูดแล้วนะครับไม่ให้ใครพูดทั้งนั้นไม่งั้นก็ว่าผมนะครับประท้วงผมทุกคนให้ผมมาอภิปรายต่อดีกว่าครับทุกคนกรุณานั่งนะครับพัก2ครับคือท่านประธานครับก็อยู่ในนั่นนะครับทุกท่านกําลังนั่งประชุมอยู่ครับทุกท่านกำลังนั่งนะครับเพราะตอนนี้เป็นการเมื่อท่านประธานวินิจฉัยแล้วว่าให้ถอนการวินิจฉัยให้ถอนนะครับให้ท่านประธานวินิจฉัยแล้วว่าให้ถอนตามข้อ45ไม่ได้ให้ถอนนะครับท่านเพราะว่าเขาไม่ยอมถอนมันเป็นการที่สุดต้องปฏิบัติตามถ้าไม่ตามก็ผมอยากรู้ว่าตำรวจรัฐบาลกล้ามาเชิญอดีตผบ.ตร.หรือไม่ไม่โต้เถียงกับท่านเสรีกรุณาพูดต่อนะครับผมวินิจฉัยแล้วว่าท่านกล่าวหาโดยไม่ถูกต้องนะครับเชิญท่านจะกล่าวหาผมนี้ได้ไงตกลงผมไม่ได้อภิปรายใช่ไหมครับท่านรู้กฎหมายผมก็รู้กฎหมายนะครับท่านประธานท่านเดี๋ยวเป็นกลางหน่อยท่านก็รู้ตัวท่านเองมาจากไหนกล่าวหาใช่ไหมฮะเพราะนั้นท่านวางตัวเป็นกลางด้วยนะครับเอาละท่านพูดต่อท่านว่าผมให้เป็นอย่างนี้มาโดยตลอดอนุญาตผมอย่าติดสนช.มานะครับครับท่านประธานครับขอเสนอพักการประชุม10นาทีครับท่านประธานเดี๋ยวพลตรีพิสุทธิ์เวชรีพิสุทธิ์พูดต่อท่านประธานครับผมความจริงผมยังมีประเด็นนี้นะเรื่องคุณรัฐความสามารถของนายกติยคณะที่จะพูดอีกมากเลยแต่เพื่อความสงบเรียบร้อยของสภาประเด็นนี้ผมจะจบแค่นี้นะครับครับนะครับต่อครับนะครับนะเพราะฉะนั้นผมก็สรุปว่าอ๋อมันคือเรื่องที่ผมพูดนะมันชาวบ้านเล่ามาทั้งนั้นผมก็สรุปอ๋อมันเป็นเช่นนี้เองนะครับนะถ้าเป็นผมเนี่ยผมไม่ด้าด้านเป็นต่อหรอกนะครับนะท่านบอกสรุปไม่เป็นดีกว่าโอเคอะไรครับอะไรแปลไทยไม่เป็นแล้วไม่ด้าด้านไม่ได้แล้วครับอันนี้ไม่ได้แล้วครับท่านประธานครับผมก็ทนฟังมานานแล้วนะครับขอเสนอพักการประชุม10นาทีผมกับท่านผมกับท่านนะครับผมกับท่านนี้นะฮะอย่าชี้ผมผมไม่ได้ชี้นะครับนะผมไม่ได้ชี้ครับอย่าชี้ผมผมรู้จักไม่พูดกับประธานนุ่นนุ่นพูดตานุ่นผมรู้จักกับท่านมานานแล้วนะครับขอเสนอพักการประชุม10นาทีครับแต่งงานก็วันเดียวกัน
สมรสประธานมาด้วยกันเป็นรุ่นพี่ผมแต่วันนี้ถือว่าไม่เป็นรุ่นพี่ผมโอเคนะครับเพราะท่านไม่เคยให้เกียรติผมเลยท่านบอกว่าชักปืนยิงผมจากวันโน้นถ้าท่านชักปืนยิงวันนั้นท่านก็ติดคุกเหรียญละไมล์ท่านได้ผมก็ได้นะครับแต่ผมไม่เคยคุยไม่เคยไปแอบอ้างผลงานต่างๆผมมีมากมายผู้ใจหยาบคายอวดอ้างอำนาจนะท่านไปทบทวนของท่านเองขอบคุณครับสวัสดีครับรังพูดครับพักการประชุมครับประธานคนต้องนั่งครับกรุณานั่งลงครับกรุณานั่งลงท่านประธานครับผมว่าท่านประธานครับท่านประธานครับผมว่าท่านประธานพักการประชุมนะครับพักการประชุมสิบครับท่านผู้ฟังครับและท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับชมนะครับการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีหรือว่าของรัฐบาลนะครับต่อรัฐสภาซึ่งเริ่มทำการประชุมมาตั้งแต่เวลาประมาณ 9:30 นาทีนะครับก็เริ่มต้นตั้งแต่ช่วงเช้าครับคุณอัญชิตาครับวันนี้เป็นวันแรกนะคะสำหรับการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภาค่ะก็เริ่มต้นจากท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะก็ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลค่ะมีนโยบายเร่งด่วน12ข้อแล้วก็มีนโยบายหลัก12ด้านด้วยกันนะคะแต่ว่าขณะนี้นะครับท่านประธานสั่งพักการประชุม10นาทีเหตุการณ์ก่อนหน้านี้อยู่ในขั้นตอนที่สมาชิกรัฐสภาคือท่านพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชนะครับได้ถึงลำดับในการอภิปรายนโยบายรัฐบาลแต่ว่าก็ใช้สิทธิ์ในการอภิปรายแต่ว่ามีเหตุการณ์ประท้วงเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ท่านประธานในที่ประชุมคือท่านศาสตราจารย์พิเศษพรเพชรวิชิตจุลชัยก็สั่งพักการประชุม10นาทีนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยครับคุณอัญชิตาครับว่าตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นบ้างครับค่ะเริ่มต้นวันนี้ที่ทางพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะคะได้มีการแถลงนโยบายหลัก12ด้านค่ะก็เป็นไปตามวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนประเทศของรัฐบาลก็คือมุ่งมั่นให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วศตวรรษที่21นะคะมีทั้งเรื่องของการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยของประเทศและความสงบสุขของประเทศการทำนุบำรุงศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมการสร้างบทบาทของไทยใน